สวัสดีครับท่านคณาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับในโอกาสอันดีนี้ เราจะร่วมกันส่งท้ายปี2564เพื่อต้อนรับปี2565นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผ่านกันมาเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของอุปสรรคที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาควิชาก็ดำเนินงานเนี่ยหลายกิจกรรมหลายงานมากนะครับงานที่เด่นๆของเราก็คือหลักสูตรใหม่ของเรานะครับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจการเกษตรนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความชมเชยจากท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยภาควิชาก็พยายามที่จะเปิดตัวทั้งในระดับของประเทศนะครับการให้บริการสังคมในรูปของ CSR ที่เราเรียกว่า Dare to Drive Your Community ที่มีการผนวกผู้คนนิสิตนะครับแล้วก็ชุมชนรวมทั้งเยาวชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยนะครับภาควิชาดำเนินการทำงานวิจัยได้รับรางวัลมากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของ international เราก็พยายามเปิดตัวร่วมกันกับ Michigan State นะครับ Sweden แล้วก็ UNSCAP แล้วก็USAID ด้วยนะครับเพื่อที่จะสานต่อในเรื่องของภารกิจด้านต่างประเทศนะครับในวาระที่ปี2565ที่จะมาถึงนี้นะครับภาควิชาก็ยังคงต้องสานต่อภารกิจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมนานาชาติและที่สำคัญที่ผมให้นโยบายกับรองหัวหน้าภาคไปนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านในการประชุมภาควิชาก็คืออยากจะให้ภาควิชาเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือว่ามีตัวตนมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของความชำนาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจการเกษตรนะครับธุรกิจการเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของสังคมแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ไว้วางใจกับสังคมในการใช้บริการแล้วก็ให้ภาควิชาเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งทุกด้านแต่เราขอให้เก่งเป็นบางด้านเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมกันช่วยกันผลักดันภาควิชาไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องแล้วก็ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ